กอล์ฟอีกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมต้องพูดถึงนักกอล์ฟไทยก่อนเพราะว่าใน LPGA Tour ถือว่าแหมรายการนี้จัดมายาวนาน Portland Classic อยู่ที่ Oregon นะครับซึ่งนักกอล์ฟของเราก็ถือว่าผลงานดีทีเดียวผ่านไป2วันนะครับตามหลังผู้นำนี่อยู่ในระยะที่อีก2วันที่เหลือยังได้ลุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะมีคนพูดถึงน้องจีนกันเยอะโรจีนอาทิอาทิติคุณนะครับหลังจากที่เปลี่ยนบรรยากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหไปเล่นรายการเมเจอร์ที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ทำคอสเรคคอร์ดในวันสุดท้ายด้วยตีสถิติสนามแล้วก็ได้รองแชมป์มาก็ถือว่าแหมน่าจะพอจะแบ็คคอนแทรคนะครับเรียกความมั่นใจกลับมาได้มาเล่นรายการนี้เมื่อคืนก็ต้องถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ตีดีมากนะครับสำหรับอัธยาเพราะว่าตี7อันเดอร์เลยนะครับถึงแม้จะน้อยกว่าน้องโมไปสโตรกหนึ่งแต่ก็ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ตามแค่5สโตรกเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือรายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกจบวันที่2ที่ปารินเดลากูนะครับโปรจากฝรั่งเศสนำอยู่ที่14อันเดอร์ใช่ครับเพราะสนามค่อนข้างง่ายนะตี2อันเดอร์ยังตกรอบอ่ะคิดดูแล้วกันเดลากูวันแรกตี63อ่ะพี่วอนตีมา9อันเดอร์แล้วไม่มีโบกี้ด้วยนะส่วนคนอื่นๆนะครับโปรสาวไทยผลงานดีสุดก็เป็นน้องพราวชนตีวรรณแสนนะครับก็วันที่2เก็บเพิ่มอีก6นะทำให้สกอร์รวม2วัน10อันเดอร์ตามผู้นำ4สโตรกถัดมามีใครอีกล่ะโมเมนี่เท่ากันนะคู่พี่น้องนี่8อันเดอร์นะครับ17ร่วมก็น้องโมเนี่ยตีเมื่อวานนี่64เลย64เลยสุดๆนะ9เอ๊ะใช่ไหม9เบอร์ดี้เดี๋ยวขอคิดก่อนใช่9เบอร์ดี้1โบกี้9เบอร์ดี้1โบกี้ตีคนละเรื่องกับวันแรกเลยนะใช่วันแรกอีเวนต์อ่ะโอ้โหวันที่2นี่กดมา8เต็มก็เลยขึ้นมาอยู่ในระยะที่โอเคครับตาม6สโตรกเหลือตั้ง2วันครับเหมือนกับโปรเมนะครับเราไปกันเยอะนะรายการนี้ปวริสาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่8อันเดอร์นะครับถัดมาปีโปรเมียวประพังกรนี่6อันเดอร์ไล่เรียงไปเยอะครับโปรแหวนโปรแหวนโปรไหนล่ะธิดาภาจัสมินน้องมะลิของพี่โอ๊ตนี่ก็5อันเดอร์ครับเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อในวันที่3วันที่4นะครับ ครับที่ผ่านตัดตัวกันมาได้เนี่ยก็อยากเห็นนะกอล์ฟไทยกลับมาเป็นแชมป์นะปีนี้เฉพาะในทัวร์ใหญ่เนี่ยก็มีเฉพาะแมตช์เพลย์นะที่โปรเมียวได้แล้วก็ประเภททีมใช่ไหมที่4สาวของเรานะครับโมเมเหมียวจีนตระกูลหมอมีจอมาด้วยฮะจีโน่อีกคนหนึ่งก็ที่เวลาเรารายงานนะพี่วัดก็จะไม่แบตก็กอล์ฟเนี่ยส่วนใหญ่นะแต่แบตนี้มีแชมป์แล้วนะเรียบร้อยแล้วกอล์ฟนี้ต้องมาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยต้องลุ้นหน่อยในสัปดาห์นี้ก็ยังพอได้นะครับฮะอันนี้คือฝ่ายหญิงนะฮะน่าจะมีอีกรายการนึงอยู่ที่ Ladies European Tour ใช่ไหมใช่อีกรายการนึงก็ล่าสุดเนี่ยผ่าน2วันนะครับครับรายการ Irish Open ที่ไอร์แลนด์ฮะที่ไอร์แลนด์ของเรานี่ก็คนที่ดีสุดนี่ก็คือ3อันเดอร์นะตอนนี้จบ2วันนะครับน้องเอพริลเอพริลชนกนันชนกนันล่าสุด2วัน3อันเดอร์มีทำแบบว่า4เบอร์ดี้รวดครับเมื่อวานนี้นะครับหลุม14 15 16 17โอ้โหอะไรจะฮอตขนาดนั้นก็หยุด3อันเดอร์นี่ตามหลังผู้นำ7สโตรกนะครับผู้นำก็เป็นนักกอล์ฟอินเดียนะนะครับดิกชาดาก้าเนี่ยนะครับคือรายการนี้มีตัดตัวนะตัดตัวที่1โอเวอร์ปรากฏว่าอโปรไมคราวนี้ไม่ผิดละครับผมโปรไมตีฉัดนี่คือออกสตาร์ท2วันที่อีเวนต์ผ่าพี่วะปรากฏว่าวันที่3เล่นมา4หลุมนะครับได้มา2เบอร์ดี้ฮะทำให้สกอร์ล่าสุดก็ขยับขึ้นมาเป็น2อันเดอร์นะครับรั้งอันดับ38รวมที่เคยเรียนว่าน้องไมก็ยังรักษาสถิติไม่ตกรอบแน่นอนผมว่ามาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับต่อเนื่องมายาวมากเลยครับใน Ladies European Tour นี่ก็ถือว่าผ่านตัดตัวได้นะครับครับอันดับก็เดี๋ยวว่ากันเพราะว่าเคยถึงรองแชมป์มาแล้วถ้าจำมาได้รายการที่เช็คนั่นเองนะครับก็อันนี้คือ2รายการหลักๆของฝ่ายหญิงครับนะครับฝ่ายชายเนี่ยถ้ารุ่นทั่วไปน่าจะตกรอบไปซะละมั้งนะครับตกรอบทั้งคู่เลยทั้งทีเด็ดพิบันรัตใช่ครับแล้วก็อติวิทย์เจนวัฒนานนท์นะรายการ European Masters นะครับซึ่งจริงๆรายการนี้เมื่อก่อนเป็นโคแซงชั่นนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือจะมีนักกอล์ฟฝั่งเอเชียนทัวร์มาเล่นแต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่ก็จะเป็นนักกอล์ฟในส่วนของ World Tour ล้วนๆนะครับซึ่งก็เลยมี2คนนั้นทั้งโปรอาร์มโปรแจส
ซึ่งก็ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับตกรอบไปผู้นำก็คือแมทธิวฟิตซ์แพทริกนะครับครับโด่งดังจากอังกฤษเดี๋ยวจะไปร่วมทีมไรเดอร์คัพแน่นะครับของยุโรปเนี่ยในเดือนหน้านะครับมือท็อป10ของโลกเหมือนกันแต่ว่าในรุ่นซีเนียร์นะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวโปรหมายเว้นวรรคก่อนเพราะว่าไม่มีรายการนะจากที่ได้แชมป์ไปแล้วนะครับนับ1ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนก็จะเหลือธงชัยนะครับในรายการของ PGA Champions ซึ่งสัปดาห์นี้ก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมน่าจะเว้นวรรคเหมือนกันผมคุ้นๆว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ถัดไปเพราะฉะนั้นซีเนียร์น่าจะไม่มีนะในสัปดาห์นี้เพราะที่ญี่ปุ่นเขาก็ข้ามสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันต่อหลังจากที่มีโปรหมายเป็นแชมป์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมรายงานไปแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้มั้งสำหรับนักกอล์ฟนะครับส่วนไปอะไรดีล่ะเทนนิสก็ได้นะครับก็มีรายการในบ้านเราเป็นหลักนะเพราะว่าแข่งขันอยู่ที่นครศรีธรรมราชเหมือนเดิมนะครับ ITF World Tour นี่แหละซึ่งวันนี้ก็มีข่าวดีทั้งแชมป์หญิงคู่แล้วก็ชายเดียวนะครับที่เจ้าแม็กซี่เข้าชิงได้โอเคเอาแชมป์ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับน้องรักรัสิกาคำขำจับคู่กับพักโซฮยอนครับจากเกาหลีใต้นะเป็นมือสองของรายการปรากฏว่าเอาชนะคู่ของอินเดียนะครับเจ้าไวเดฮีชาวดาลีแล้วก็ซิลเดอะไซไหมพี่วัดประมาณนี้นะจากคู่อินเดียไป2เซตรวดนะครับ76ไทเบรก74และ60ครับก็สมมติให้คว้าแชมป์ไปเงินรางวัลเนี่ยรวมกันประมาณ 50,000 เศษนะครับเก็บคะแนนสะสมไปอีกคนละ50แต้มประมาณนี้น้องรักลักษิกาก็จริงๆก็ลงแข่งขันประเภทเดี่ยวด้วยแหละแต่ว่าโอ้โหประเภทเดี่ยวนี่เป็น 25,000 เหรียญนะครับซึ่งนักเทนนิสไทยก็เลยไปไม่ถึงลักษิกาก็ไปตกรอบ8คนครับนะครับวันนี้เขาตัดเชือกกันเนี่ยมีแต่รัสเซียล้วนๆรัสเซียตัดเชือกกันเอง4คนเลยครับนะครับแต่ว่าฝ่ายชายซึ่งรายการเล็กกว่าครับ15,000เหรียญอันนี้มีข่าวดีของแม็กซิมัสพาราพลโจนส์ใช่พาราดอนศรีชวันส่งเข้าประกวดแม่พาราพลกับพาราดอนนี่ไม่ใช่บังเอิญนะนี่คือลูกครึ่งลูกศิษย์พาราเหมือนกันนี่ใช่นะลูกครึ่งไทยออสเตรเลียพาราพลโจนส์8ก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับรอบตัดเชือกเอาชนะโมเอรานี่บูสิตจากออสเตรเลียไป2เซตรวดนะครับ 6-3-7-5 นะครับทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับยูริซาวาเคียนไหมมือ800กว่าของโลกจากยูเครนนะครับที่เอาชนะน้องโอเว่นธนเพชรฉันทะของไทยมา6-4แล้วก็น้องโอเว่นต้องรีไทร์นะครับเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บแขนก็เดี๋ยวลุ้นแม็กซี่ในวันพรุ่งนี้นะครับลุ้นแชมป์ได้นะครับอันนี้ก็รายการในบ้านเรานะรายการต่างประเทศเหมือนจะไม่มีนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแร็กเก็ตเกมส์แล้วกันหลังจากที่ได้เฮกับแบดมินตันไปแล้วนะครับรีวิวของเราไปมอเตอร์สปอร์ตหน่อยได้เลยสองรายการเลยนะครับที่มีนักแข่งไทยเราอยู่ในวันนี้ก็จะเป็นรอบคอลิฟายล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสุด1หรือว่ามอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกนะครับถ้าว่าถึง F1 เนี่ยโอ้โหสัปดาห์ก่อนถือว่ามาผลงานยอดเยี่ยมมากสำหรับอเล็กซ์อัลบอนนะคอลิฟายอันดับ4เลยนะแล้วก็มีคะแนนด้วยก็ถือว่ายังโอเคนะครับกับการทดสอบสนามเมื่อวาน2รอบยังท็อป10นะอันดับของอัลบอนใช่อยู่ในท็อป10ได้ตอนนี้เห็นชัดว่ารถของวิลเลียมส์เนี่ยดีขึ้นมาครับชัดเจนเหมือนกันนะครับงั้นหวังว่าจะมาดีเอาในช่วงเอเชียนสวิงต่อนะเดี๋ยวหลายคนอาจจะไปชมอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับอาจจะขาดตรงนั้นด้วยป่ะ ก็ในมุมของอัลบอนเนี่ยอย่างที่พี่โรดบอกสนามที่แล้วได้แชมป์นะขออภัยได้แต้มได้แต้มแม่ได้เพราะว่าจบมาอันดับ8ก็ได้มา4แต้มแต่ว่าความน่าสนใจก็คงเป็นแม็กเวอร์สตัปเปนด้วยนะครับที่หลังจากทาบสถิติของเวทเทลใช่ครับชนะ9เรสติดก็หมายความว่าถ้าเรสนี้แชมป์อีกเนี่ยก็10สนามติดต่อกันทุกสถิตินะครับใช่ครับเรียกว่าแม่สุดยอดจริงนะแล้วก็เป็นทีม Red Bull ล้วนๆด้วยนะก็ตอนนี้13สนามแล้วนี่ก็กำลังจะทุบสถิติเหมือนกันก็เวอร์สตัปเปนเอาไป11นะฮะใช่ครับแบ่งให้เปเรสไป2ต้องดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยควอลิฟาย Q1 เนี่ยอัลบอนเวลาดีกว่าแฟร์สเตเปนด้วยซ้ำนะครับครับตอนควอลิฟายรอบแรกอ่ะนะครับว่าอาจจะมีเรื่องฝนมาเป็นปัจจัยนิดนึงเดี๋ยวก็ต้องดูครับวันนี้รอบควอลิฟายนะครับว่า3รอบสุดท้ายเราจะได้เข้าไปใน Q3 อีกหรือเปล่านะครับเหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่โอ้โหควอลิฟายยังรอนะครับอันดับ4เลยนั่นก็เดี๋ยวตามผลควอลิฟายกันในช่วงค่ำวันนี้ครับรายการที่มอนซ่านะครับอิตาเลียนกรังด์ปรีซึ่งก็จะเป็นสนามสุดท้ายในยุโรป
ช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาสิงคโปร์แล้วนะครับจะเว้นวรรคหนึ่งสัปดาห์แล้วก็จะมาที่สิงคโปร์ต่อนะครับคือส่วนของรถสุดหนึ่งนะครับขณะที่มอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกครับก็อยู่ที่คาตาลุญญานะครับสนามที่บาร์เซโลนาซึ่งสัปดาห์รายการที่แล้วของสมเกียรติจันทราก็ถือว่าทำได้ก็โอเคโอเคเลยนะคือกลับมามีคะแนนอ่ะแล้วก็ สนามที่แล้วเนี่ยกล้องจบอันดับ5ใช่ครับก็จะลุ้นขึ้นโพเดียมแล้วก็ชวดไปนะครับนิดนึงแต่ว่าสนามนี้เมื่อวานเวลาไม่ถึงกับดีนะครับก็คือไม่ดีทั้ง2คนนะครับทั้งกล้องทั้งโองุระด้วยนะครับเพื่อนร่วมทีม Honda Team Asia เนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้practice รอบ3ครับจบไปแล้วด้วยนะครับอันดับของสมเกียรติก็17แบบนี้นี่น่าจะต้อง Q1 ก่อนครับนะครับเวลาดีสุดไม่น่าถึง Q2 ไม่น่าจะพอสำหรับผมเข้าใจอย่างนั้นนะน่าจะมีชื่อรู้สึกจะใช่นะครับสมเกียรติจันทราต้องควอลิฟายรอบแรกก่อนนะครับรุ่นเป็น4คนนี้เข้ารอบ2ต่อไปแม่ตรงงูระนี่มาอันดับ3ฮะในการทดสอบวันนี้นะครับครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ลุ้นกันนะช่วงเย็นใช่ครับซึ่งตอนนี้คะแนนก็เมื่อกี้เราก็ลืมรายงานอัลบอนก็ขึ้นมาอยู่13เมื่อกี้ผมรายงานไปละ13ใช่ไหมก็คืออัลบอนเนี่ย15แต้มอันดับ13อันดับ13ก็แซงยากเหมือนกันนะเพราะว่าช่องว่าง12 13นี่ห่างกัน21แต้มอ่ะส่วนกล้องของเราในยืนอันดับ9นะครับมีอยู่77คะแนนผมว่าก็ลุ้นก็ยังสามารถลุ้นไปตามที่กล้องต้องการนะครับก็คือ5อันดับแรกเนี่ยก็ในสนามเพราะมันเพิ่งจะครึ่งทางนะยังมีหลายสนามให้ตามเก็บแต้มกันนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ยใช่ใช่แม่โอเคครับครับก็เป็นมอเตอร์สปอร์ตนะฮะ2รายการเดี๋ยวตามลุ้นผลในรอบควอลิฟายทั้ง2รายการนี้เลยส่วนสนุกเกอร์หน่อยเพราะว่าอูฮั่นโอเพ่นรอบคัดเลือกครับแข่งขันอยู่แล้วก็ประเดิมสวยเนี่ยหวังว่าคนต่อไปจะดีตามหลังจากที่หมูปากน้ำใช่ชนะเป็นคนแรกไปแล้วเอาชนะแอนดรูส์ฮิกกินสันไป5-3เฟรมครับครับอันนี้เป็นควอลิฟายนะใช่ครับยังไม่ได้ไปที่อูฮั่นจริงนะครับอันนี้แข่งอยู่ที่อังกฤษละมั้งนะครับซึ่งก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เข้าเมนรอไปแล้วเข้าเมนรอไปแล้วส่วนพรุ่งนี้ก็เข้าตามโปรแกรมเนี่ยมีเทพชยาอุ่นหนูขออภัยด้วยเป็นวันอาทิตย์ถูกแล้วพรุ่งนี้4โมงเย็นครับผมจะเจอกับนักสนุกเกอร์จากมาเลเซียนะคุณนะคนเนี้ยเป็นนักสนุกเกอร์จากมาเลเซียนะครับฮะวันนี้นี่ไม่มีเนาะวันนี้นี่ไม่มีนักสนุกเกอร์ไทยพรุ่งนี้เอฟเนี่ยจะแข่งขันเร็วหน่อยใช่น่าจะตอนสปอร์ตไกด์เราเข้าเนี่ยน่าจะแข่งอยู่อะถูกต้องนะครับเพราะว่า10โมงที่นั่นพอดีก็บ่าย4โมงเย็นนะครับแล้วยังมีน้องมิงด้วยน้องมิงนัชชารัตเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเธอไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าฝรั่งอาจจะเรียกว่าเป็นนัชจรุตหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาออกเสียงนะแข่งพร้อมกันเลยนะค่ะใช่4โมงเย็นโอ้โหหนักหน่อยเจอคริสเวกลินนะครับแล้วก็ยังมีควิดคิวเฮาส์เล่นในวันผมเห็นอยู่นะก็จะเป็นวันที่4วันที่4ของวันจันทร์ใช่ไหมฮะเจอสตีเฟนแม็กควายเลยโอ้โหนะครับก็คือมานัสวินเพชรมาลัยกุลนะครับที่จะเจอกับสตีเฟนแม็กควายวันจันทร์นะครับอีกคนหนึ่งแล้วก็หมดแล้วมั้งนะฮะในตอนนี้น้องใบพัดเหมือนไม่ได้ลงนะครับคือดูสนุกเกอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นแพทเทิร์นกันเลยนะพี่วอนนะคือไล่เก็บควอลิฟายอ่ะเดี๋ยวพอจบอู่ฮั่นนี่ก็จะไปอังกฤษโอเพ่นนะเขาแข่งควอลิฟายก่อนช่วงนี้เพราะว่าแข่งอยู่ในอังกฤษไงฮะก็ไม่ต้องเดินทางแล้วใครเข้ารอบไปได้ค่อยบินไปแข่งขันที่นั่นต่อเลยประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสนุกเกอร์นะมีข่าวดีของหมูปักน้ำไปเรียบร้อยครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะน่าจะหมดแล้วมั้งเรื่องของนักกีฬาไทยในต่างประเทศนะต่างประเทศก่อนนะจริงๆก็อาจจะมีบ้างที่กลับมาแล้วอย่างทีมเทควันโดยุวชนก็1เหรียญทองจากน้องกันดั้มกลับมาแล้วนะครับจบแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้การขันกรีธาไดมอนด์ลีกอันนี้จริงๆก็คือเป็นการแข่งกรีธาอาชีพที่เขาแข่งกันหลายสนามแต่ว่าพอเป็นสนามสุดท้ายเมื่อคืนนี้เขาก็เพิ่มการแข่งขันวีลแชร์เรซซิ่งไปด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์พิเศษของไดมอนด์ลีกในสนามสุดท้ายซึ่งประวัติว่าโฮรัมเราไปแข่งด้วยนะในวีลแชร์เรซซิ่งรู้สึกจะเป็น 1,500 เมตรแต่ว่าได้ที่3นะครับในการขัน
เจอกับคู่ปรับเดิมก็คือมาเซลฮุกนี่ก็เป็นแชมป์โลกอยู่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเหมือนจะแพ้ประวัติไปในการขันล่าสุดนะฮะที่แข่งขันชิงแชมป์โลกกันไปเนี่ยแต่เที่ยวนี้เนี่ยมาเซลฮุกเข้าที่1นะครับแล้วก็มีนักวิชาเรซซิ่งจากสหราชอาณาจักรเข้าที่2นะครับประวัติวโหรัมของเราได้ที่3ไปโอ้แต่ว่าไปแข่งรายการระดับไดมอนด์ลีกเลยแข่งที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมาเซลฮุกเนี่ยเขาเป็นสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วเป็นเจ้าถิ่นก็เดี๋ยวคงต้องไปเจออีกนะครับในพาราลิมปิกเกมส์แน่นะครับในปีหน้านะครับที่ปารีสเนี่ยยังไงคงได้ไปแน่สำหรับทางประวัติของเรานะครับก็อันนี้รายงานให้ทราบเพิ่มเติมส่วนในบ้านเราก็เมื่อวานนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราก็จบภารกิจในรอบพรีลิมินารีราวหรือว่ารอบคัดเลือกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะไปเข้าสู่เรียกว่ารอบ2ก็ได้เนาะนะครับก็ไปควบรวมกิจการกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตอนเขาเป็น classification round ก็ง่ายว่าแบ่งกลุ่มอีกกันแหละก็สองทีมจากกลุ่มของเราก็คือไทยกับอะไรล่ะเราไปเข้ากับใครล่ะเราก็จะไปออสเตรเลียฮะกับออสเตรเลียใช่ไหมออสเตรเลียก็ไปอยู่กลุ่มก็นี่แหละก็กลุ่มเดียวกันอีกใช่ฮะก็คือไปควบรวมกิจการกันไงก็คือเรากับออสเตรเลียก็จะไปควบรวมกิจการกับทางเวียดนามเวียดนามกับเกาหลีใต้ซึ่งเวียดนามเนี่ยชนะรวดมานะชนะเกาหลีใต้ได้ด้วยนะครับชนะ3ต่อ2เซตมาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังเอาผลไว้ไหมเอาไว้เอาไว้ไว้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีคะแนนฐานที่เล่นกับทีมทีมกันเองเนี่ยนะครับที่อยู่ในกวนนี้ที่อยู่ในกวนก็คือที่เราชนะออสเตรเลียมาได้ก็ตัดของมองโกเลียตัดทิ้งไปเมื่อวานทิ้งไปฉะนั้นเราก็เหมือนมีคะแนนตุนไว้มากกว่าเวียดนามอยู่นิดนึงใช่แล้วก็จะเป็นคู่ที่เจอกันคู่สุดท้ายด้วยครับในรอบ2นะครับนั้นก็โค้ชด่วนก็บอกไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็เป็นผู้เล่นรุ่นใหม่ๆนะครับเที่ยวนี้มาเนี่ยคิมโซฮียังไม่มาเลยนะครับรู้สึกจะเป็นกังซูวีที่เป็นตัวทำแต้มส่วนเวียดนามเนี่ยกลับมาใช้ชุดใหญ่นะคนละชุดกับที่มาเล่นอะไรนะซีวีลีกใช่ไหมครับก็นำมาโดยน้อง4ทีเหมือนเดิมนะครับที่ทันทุยมาเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวได้เจอกันแน่นะครับในรอบ2ก็ตามกำหนดการนี้ก็คือพรุ่งนี้นะเราเจอเกาหลีใต้เราเจอเกาหลีใต้ก็15นาฬิกาครับเราเข้ารายการก็เผื่อๆอาจจะจบแล้วก็ได้เป็นไปได้ ส่วนอีกสายหนึ่งก็มีพวกจีนญี่ปุ่นแหละถึงแม้จะไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับครับผมไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นชุดนี้มามีผู้เล่นของทีมฮิเมจิวิกตอริน่าหรือเปล่าจะได้มาทักทายแลกไลน์กับน้องบุ๋มบิ่มซะก่อนเลยก็เดี๋ยวจะไปร่วมทีมกันแล้วนะครับเพราะประกาศมาเรียบร้อยแล้วว่าชัชชุออนมกศรีของเราหลังจากที่ไปเล่นในตุรกีมาใช่ไหมครับจนหมดสัญญาแล้วปีหน้าก็คือปีนี้แหละฤดูกาลใหม่นี่แหละก็จะกลับไปที่ญี่ปุ่นเพราะว่าน้องบุ๋มบิ่มก็เคยเล่นให้ PFU Blue Cats มาก่อนเที่ยวนี้จะไปอยู่กับฮิเมจิวิกตอริน่านะครับแม่จะกลับไปรอบนี้นี่คนละแบบนะก็เป็นตัวหลักก็น่าจะเหมือนกันน้องบีมอะแหละทีมพิชยาเนี่ยเล่นให้อะไรนะคุโรเบะเนี่ยทำแต้มอยู่คนเดียวเลยตอนนั้นก็แบกเลยแบกเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคาดว่าเพราะว่าฮิเมจินี่เราก็รายงานกันมาก็เป็นทีมหนีตกชั้นนะอันนี้ก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับเป็นทีมที่แหมรอดพ้นการตกชั้นมาได้นั้นก็อ่ะต้องดูว่าบุ๋มบิ๋มจะไปช่วยทีมได้แค่ไหนนะครับว่าครับก็คงเซ็นสัญญากันเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปเล่นให้ทีมนะครับในซีซั่นใหม่คือกลุ่มนั้นก็จะมีญี่ปุ่นจีนคาซัคสถานแล้วก็อินเดียนะต้องครับก็จะเอา 1-2 เข้ารอบเซมิไฟแนลนะครับโอเคอันนี้คือวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับที่นครราชสีมาที่มันจะมีประเด็นเรื่องค่าตัวค่าอะไรกันอยู่บ้างก็ตามนะครับคือบางคนก็บอกว่ามันระดับอาเซียนนะหรือแม้ทั้งในเอเชียมันไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่หรือเปล่าโอ้แต่สมัยครั้งที่แล้วที่จัดเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเข้าคิวซื้อตั๋วกันไม่ทราบว่ากี่รอบสนามนะก็อาจจะมีเรื่องของราคาบัตรอะไรด้วยนะครับครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กำลังใจกันต่อไปน่าจะหมดแล้วมั้ยฮะใช่ส่วนของนักกีฬาไทยอื่นๆนะหมดด้วยแล้วก็ตามเวลาเราด้วยอ่ะเวลาก็ไปครึ่งทางแล้วครับฟุตซอลมีอะไรมั้ยฮะฟุตซอลก็ประเดิมวันนี้ไงกลับมาแข่งขันกันต่อครับก็เลข2นี่วันนี้จะประเดิม4คู่นะพี่อดเดี๋ยวผมดูผลนิดนึงเพราะว่ามีมาตั้งแต่ช่วงบ่าย3แล้วเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เหมือนจะมีแล้วนะฮะมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมั้ยฮะใช่ๆครับกลับมาเตะโอเคกลับมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ซึ่งห้องเย็นท่าข้ามก็สามารถจัดการท่าเรือไปได้อีกจนตอนนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับแต้มของแชมป์เก่าตามหลังท่าข้ามครึ่งครึ่งไปแล้วนะ20แต้มกับ40แต้มจนรู้สึกว่าปีนี้ท่าเรือคงไม่น่าจะป้องกันแชมป์ได้ โดนท่าข้ามอัดไป 4-2 คาโกดังสเตเดียมไปเลยนะครับแล้วนี่แกไม่แพ้ใครเลยนะใช่ไงเสมอแค่เกมเดียวด้วยถูกมันก็วันนี้เนี่ยก็จะมีอย่างธรรมศาสตร์ลงเล่นอย่างเงี้ยท่าข้ามก็จะลงสนามนะครับเป็นคู่ที่2น่าจะกำลังเตะอยู่กับนนทบุรีก็แหมมีหวังจะเก็บได้อีกหรือเปล่านะครับนนทบุรีก็กลางกลางตารางเท่านั้นเองอันนี้พูดถึงทีมในหัวตารางนะโอ้โหแต่ว่านี่ล่าสุดเหมือนดูครึ่งแรก 2-2 หรือเปล่าเนี่ยอ้าวเหรอเดี๋ยวขอดูนิดนึงตอนนี้ยังไม่จบนะครับอยู่ในช่วงพักครึ่งนี่ต้องลากเมาส์ดูนะฮะเอาหายไปละประมาณก็ไม่มีเหมือนกันแต่ประมาณ40วินาทีสุดท้ายนี่2-2นะไม่น่าเปลี่ยนนะน่าจะประมาณนั้นเออสูสีอ้าวไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าไปเยือนใช่ไหมครับใช่ถ้าข้ามต้องไปเยือนนนทบุรีนะครับแต่ถ้าชนะคือตอนนี้นำหน้าแบล็คเพิร์ลอยู่2แต้มครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เล่นก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแบล็คเพิร์ลลงสนามไปก่อนก็ได้นำวันหนึ่งแล้วก็โดนทวงคืนไปนี่ถ้าไม่ปล่อยใช่แบล็คเพิร์ลไหมพี่ว่าโจเมตอ่ะใช่โอ้ที่นี่ไม่ปล่อยโจเมตไปนี่ก็มีลุ้นแซงกันนะแต่ว่าคืนนี้ก็จะลงสนามนะครับสำหรับโจเมตคอร์โดบ้าก็จะประเดิมสนามในลีกฟุตซอลที่มีข่าวลงเตะทำประตูนั้นก็ยังไม่ใช่ลีกยังไม่ใช่เกมลีกวันนี้ถึงจะเริ่มต้นนะครับในช่วงดึกคืนนี้ก็โคโดบ้าจะเริ่มต้นเปิดฤดูกาลใหม่โดยมีเจ้าเม็ดของเราร่วมทีมอยู่ด้วยพี่โอ๊ตพูดถึงฟุตซอลผมรู้แล้วสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาใช่เพราะว่าก็จำตลอดนะว่ายังไม่เปิดฤดูกาลอ๋อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาจัดใช่ละใช่เขากลับมาแข่งละใช่เขากลับมาสัปดาห์แต่ผมไม่ได้มาไงใช่ประมาณนี้นะฮะครับฟุตซอลจบไปพักกันไหมพักก่อนดีกว่าเพราะได้เก็บฟุตบอลไว้ช่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็เทนนิสด้วยนะครับแม่ US Open กำลังเข้มข้นด้วยนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษรู้ไหมว่าเป็นสมาชิกบางจาก Green Mouse แล้วดียังไงบางจาก Green Mouse ก็ได้อัพเวลไลฟ์ให้สุดแรงชีวิตอัพเวลของสมาชิกบางจาก Green Mouse เติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับขึ้นราคารับพอยต์พิเศษเพิ่มมูลค่าเท่ากับส่วนต่างราคาที่ปรับขึ้นท็อปอัพจากพอยต์ปกติ1มกราคม66ถึง31ธันวาคม67ตรวจสอบเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ bcpgreenmouse.com รีบไปอัพเวลสมัครสมาชิกบางจาก Green Mouse ที่ปั๊มบางจากกันเลยหลังกรีนแบเรียร์ของรฟม.มีอะไรมีความห่วงใยตลอด365วันรฟม.ขยายเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าเราพร้อมบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นบรรเทาเมื่อเกิดผลกระทบรฟม.ห่วงใยในทุกมิติเพื่อทุกชุมชนสายทางรถไฟฟ้าอุ่นใจรอรับการเดินทางใหม่แห่งมหานครรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดันหลบแกรนเทคดันหลบแกรนเทคพีทีห้ามีก็สงสัยก็มันดียังไงอ่ะใช้แล้วอุ่นใจเพิ่มความปลอดภัยอย่างนุ่มเงียบยึดเกาะมั่นคงลดการสายเพิ่มความปลอดภัยอย่างนุ่มเงียบและยึดเกาะมั่นคงลดการสายเพิ่มความปลอดภัยยางดันล็อกแกรนเทค PT5 ยางสำหรับรถกระบะยกสูง PPV SUV และ MPV ลายดอกยางใหม่เพิ่มพื้นที่สัมผัสมากขึ้น 8% ควบคุมทิศทางดีขึ้น 12% เปลี่ยนเลยยางดันล็อกแกรนเทค PT5 ฟังออนไลน์ที่ FM 99 Active Radio.com Facebook YouTube FM 99 Active Radio ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6736 Sport Guideดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษสนับสนุนโดยเติมบางจากครบทุก900บาทรับฟรีน้ำดื่ม 1.5 ลิตร1ขวดณปั๊มที่ร่วมรายการ 1-30 กันยายน66รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมืองยางที่เหมาะกับรถกระบะยกสูง PPV SUV และ MPV เปลี่ยนเลยยางดันลอปแกรนเทค PT5
10:35 ครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์วันเสาร์นะครับขอบคุณการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับและอย่างที่เหมาะสมกับรถกระบะยกสูง PPV SUV และ MPV เปลี่ยนเลยยังดันลอป Grand Trek PT5 นะครับขอบคุณด้วยนะครับนี่ต้องค่อยๆไปเลยนะเดี๋ยวจะไม่ชัดเจนนะครับเมื่อสักครู่แม่ผมเองอาจจะปรับทุกข์กับพี่อ๊อดนะว่านี่แหละเลยต้องจัดคู่นะฮะบางทีเพลินใช่ไหมแล้วเราไม่ได้เพลินอย่างช่วยกันพักได้บางทีคุณผู้ฟังเพลินกับเราด้วยนะฮะครับอ้าวข้อความเฮ้ยวันนี้เนี่ยผมแอบเซอร์ไพรส์นะพี่โอ๊ตไม่มีข้อความน้องอาร์มแฮะนี่บอทน่าจะเสียนี่พอเราผูกพันเนี่ยเห็นไหมพอไม่มานี่เราเป็นห่วงเลยนะเอ๊น้องไปไหนผมเดาว่าบอทเสียหรือเปล่าประมาณนี้อ้าวสวัสดีคุณเทียนมาคนแรกนะครับวันเสาร์ไม่เหงาสวงดวงเด่นดีวันที่มีกีฬามาให้ฟังสปอร์ตไกด์วีคเอนด์เด่นดีดังสร้างสิ่งหวังเสมอเสนอมาฤทธิกรก็มีการเวกเจษดาศรีวิเศษเด็ดดีหนากอล์ฟแบดบอลวอลเล่พายเฮฮาสุอุราว่าเห็นเน้นหนักแน่นนะฮะจากพี่เทียนขอบคุณด้วยนะครับเทียนนี่ไม่ใช่บอทแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนทุกวันถูกต้องไม่ใช่ข้อความเดิมประมาณนี้ครับครับบอกว่าเสียดายน้องยูฟ่าดลพรเหรอเล่นดีมากแต่ไม่ติดงงกับโค้ชด่วนก็อันนี้ก็เป็นมุมมองโค้ชครับเที่ยวนี้ก็เป็นน้องเอติดมาน้องเอสิริมามาแทนนะครับก็เป็นตามมุมมองน้องยาดาเนาะอาจจะมองว่าตัวก็เล็กอะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่ากันไปนะครับความเห็นกันได้ครับแล้วก็พี่เฉียวฟงมาแล้วฮะผลกระทบลักษณะมันเป็นยังไงครับคล้ายๆผลมะม่วงหรือว่าผลมะพร้าวไหมครับคิดดูว่าเฉียวฟงพี่โอ๊ตไม่ตอบครับผมพี่โอ๊ตแค่บอกว่าคิดไม่ทันก็จะตอบอะไรดีแค่นั้นเองครับต่อกันเลยครับผมเรื่องของฟุตบอลนักเตะไทยของเราโอ้โหในต่างแดนก็มาไม่มีใครฮอตไปกว่าเจ้าเช็คพี่ว่าเห็นเสื้อผมไหมฮะนี่โอ้สารชาติใครดูเว็บแคมอยู่เนี่ยฮะดูเลยฮะเนี่ยแม่ใส่เสื้อซัปโปโรมาฉลองโอ้โหผมย้อนไปดูไฮไลท์เพราะว่าตอนสดเนี่ยผมไม่เห็นประตูแรกประตู2เนี่ยคือซ้ำอันนี้ก็ตามก็ปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประตูแรกเนี่ยโอ้โหคือแบบปั่นด้วยขวากระดอนตกพื้น1ทีแล้วก็เสียบเสาไกลเข้าไปใช่ครับนี่เป็นประตูที่6ในเจลีกนะครับครับโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็ถือว่ากลายเป็น MVP ของเกมนี้ด้วยนะฮะที่ทํา2ประตูเท่ากับว่า2นัดหลังนี่กดไป3ลูกนะครับถ้าดูองค์ประกอบใน3ประสานข้างหน้าเนี่ยจริงๆก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่างาชิวะเนี่ยกลับมาเล่นนะครับเพราะนัดที่แล้วเป็นโคมาอิกับอาซโนะที่เล่นกับเจ้าเช็คครับจริงๆเที่ยวนี้ก็สตาร์ทไม่เหมือนเดิมอีกนะครับเพราะว่าโคมาอิมาเล่นแล้วก็มีเจ้าซูซูโยชิอุงาชิวะซึ่งก็เป็นตัวจริงมาก่อนนะครับแต่ว่าเช็คของเราก็ยังยืนทางซ้ายยึดตำแหน่งไว้ได้นะครับแล้วก็ชนะตอนนี้ยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยจบยังจบแล้วครับจบแล้ว4-0นะครับก็มาได้2ประตูอีกท้ายเกมในช่วงนาที89แล้วก็ทดเจ็บปลดล็อกที่ไม่ชนะมา9นัดไหม9นัดก่อนหน้าถ้านับเฉพาะในลีกนะใช่ครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ใช่ครับ9นัดหนสุดท้ายที่ชนะนู่นเลยอ่ะตั้งแต่3มิถุนายนน่ะครับที่บุกชนะคาชิวะเรโซอ่ะยาวนานมากนะครับผมก็เท่ากับว่าเจ้าเช็คนับเฉพาะเจลีกนะครับ6ประตูกับ1แอสซิสต์แต่ว่าอย่าลืมนะครับก็สำรองบ่อยนะครับก็แหมไงนัดหน้าคงต้องสตาร์ทแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันมีฟีฟ่าเดย์มาขั้นนิดนึงนะครับนั่นน่ะสิก็ถือว่าท็อปฟอร์มก่อนมาคิงคัพแล้วกันเปโตรวิชคงไม่ลืมนะผมไม่ลืมไม่ใช่ทิ้งไป2อาทิตย์จำไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนอุระวานี่ยังไม่ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้เจ้าบุกของเราไม่มีชื่อเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้โอเดนเซ่ก็ใช้มิกคอลัสนิกมิคเคลเซนนิโคลัสมิคเคลเซนต่อเนื่องใช่ครับเป็นตัวจริงน่าจะ4นัดรวดนะครับ4นัดรวดก่อนจะกลับมาเมืองไทยนี่แหละนะครับก็ยังมีชื่ออยู่ในทีมชุด Kings Cup ด้วยเมื่อวานก็เล่น84นาทีนะโดนเปลี่ยนออกท้ายเกมแต่ว่าน่าเสียดายนะครับทีมก็แพ้คาบ้านกับเวอร์เจิลไป 1-2 ก็อ่ะยังอยู่อันดับ7จาก12ทีมมีอยู่8แต้มในครึ่งล่างของตารางอยู่ก็จะเป็นอีกคนนึงนะที่จะเดินทางมาสมทบวันอาทิตย์นี้นะครับก็มีเอเลียสดอลส่วนดอลล์เนี่ยถ้าดูตามโปรแกรมบาหลีจะมีโปรแกรมวันนี้ครับพี่โอ๊ตเอเลียสน่าจะยังเล่นนะน่าจะเล่นเกมนี้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าฟีฟ่าเดย์จริงใช่เพราะว่าบาหลีจะไปเยือนสมารังคืนนี้ทุ่มหนึ่งครับก็น่าจะมีเอเลียสเล่นก่อนนะครับแล้วก็ทั้ง3คนนี้แหละก็จะสมทบในชุด Kings Cup ของไทยเราซึ่งตอนนี้เขาซ้อมกันอยู่นะครับก็ซ้อมกันอยู่จริงๆช่วงนี้หลาย
หลายชุดนะทีมชาติเมื่อสักครู่ก็อาจจะตกฟุตซอลหญิงด้วยพรุ่งนี้เขาก็จะเริ่มแข่งขันรายการทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับที่โคราชเหมือนกันประชันวอลเล่เลยชิงครับที่ผลิตกำลังไหมพี่วัดเห็นว่าประชุมกันแล้วนะพร้อมทุกฝ่าย3คนในเฟรมแล้วนะแล้วถ้าเกิดไม่ทะลุเป้ายังไงก็เดี๋ยวแล้วมันมีประเด็นเรื่องไหนจะฟีฟ่าเดย์เดือนหน้านะเดือนตุลาคมอ่ะยังไม่เสด็จน้ำอีกแต่ว่าจริงๆทีม U23 ก็ต้องลงเล่นแล้วเป็นรายการที่เป็นทางการด้วยนะใช่นะครับเพราะเป็นการชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่น U23 รอบคัดเลือกที่จะเสร็จที่ชลบุรีก็อุ่นเครื่องกับสิงคโปร์ไปไงใช่ครับเมื่อวานก็ชนะ 1-0 มั้ยใช่ครับก็เปลี่ยนจากชุดที่เล่นชิงแชมป์อาเซียนนั่นแหละนะครับนั่นก็ห่วงเดียวกันนะครับจริงๆของ U23 เนี่ยคือเส้นทางไปโอลิมปิกนะนะครับแต่ว่ารอบแรกก็คงไม่ยากนักนะครับก็มีมาเลเซียที่มาอยู่กลุ่มเดียวกับเราใช่นะครับเดี๋ยวค่อยๆตามไปในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับแก้ไขนิดนึงพี่วัดเมื่อวาน 2-0 นะในการอุ่นเครื่องชนะสิงคโปร์เพราะว่าเขาเล่นแบบปิดไม่ให้แฟนบอลเข้าชมก็อนันต์ยอดสังวาลทำ2ประตูช่วง10นาทีสุดท้ายครับชุดนี้เลยดึงกลับมาเล่นชุด U23 ก่อนเพราะว่าถ้าจำได้เที่ยวที่แล้วเนี่ยโฟร์แบร์ติดชุดใหญ่ด้วยซ้ำนะครับตอนที่ไปเล่นกับฮ่องกงกับไต้หวันน่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับจริงๆที่นักเตะไทยอย่างนักสาวๆที่ไปเล่น V League นี่คือของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะได้ลงสนามหรือยังเพราะว่ายังไม่มีชื่อแต่ว่าแฟลชสกอร์ก็ช่วยทำงานเพิ่มนิดนึงนะฮะไลน์อัพตอนนี้ยังไม่มีนะฮะในส่วนของฟุตบอลหญิงเพราะว่าวันนี้ทั้งมายนาวิเซนไดน้องใบหม่อนครับจนิสตาจินันทุยาก็ย้ายไปแล้วไปอยู่ที่นั่นนะครับหรือว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีนางอโนที่จะลงสนามก็2คนเลยก็คือณัฐวดีปรำนากับธนิการแดงดาใช่ไหมครับที่ต้องดูว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวตามผลกันต่อไปก็เตะวันนี้หมดเพราะว่าเปิดฤดูกาลแล้วเหมือนกันนะครับคงจะประมาณนี้สำหรับนักเตะไทยในต่างแดนนะครับฟุตบอลลีกของเราก็พักอยู่แล้วด้วยนะครับก็พักไปก่อนเพื่อคนอื่นเขาไม่เป็นไรก็ทำให้เรามาว่าฟุตบอลต่างประเทศไปเลยทีสองขออนุญาตข้ามแล้วกันนะเพราะว่าเวลาน่าจะไม่ทันในรายการ1ชั่วโมงนี้คงไม่สามารถบริหารเวลาได้ครับก็ฟุตบอลลีกครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนก็จ่าฝูงแม่กลายเป็นเวสต์แฮมไปอีกแล้วผมว่าไม่ธรรมดาแล้วนะโอ้โหแล้วก็ตัวใหม่โมเมตคูดูสก็มีชื่อแล้วนะครับลงมาเล่นตอนท้ายด้วยนะครับคูดูสนี่ลงมาช่วงครึ่งเวลาหลังนะท้ายเกมหน่อยนาทีทดเจ็บเลยแหละลงมาแทนมาเกต้าแต่ว่าก็สัมผัสเกมในอังกฤษก่อนอันนี้เผื่อว่าจะโดนคดีแบบมาเกต้าคือตำแหน่งใช่เลยนะแทนได้เลยอ่ะใช่ก็มีแววอยู่ว่าจะไม่รอดหรือเปล่าแม่พี่โอ๊ตแต่ดูเวสต์แฮมเสริมน่าสนใจนะเอสันอวาเรสเจมวอร์ดพราวก็เล่นคู่กันเลยแม่แล้วก็ไหนจะได้เนี่ยคูดูสมาอีกเนี่ยแฟนตอนนี้แฟนเวสต์แฮมก็จะร้องเพลงว่าอ้าวเดย์แคนไลฟ์ผมไม่รู้จักคุณแล้วตอนนี้แล้วขอโทษนะฮะพอไลฟ์ไปนี่ทำคู่ขาก็ไปด้วยนะโทมัสซูเช็กนี่ดูเหมือนว่าแต่นัดที่แล้วเขามีของคัตชั่นไงใช่ใช่ของคัตชั่นครับก็แต่ผมว่าดูแนวโน้มแล้วก็อาจจะโดนแย่งตำแหน่งเหมือนกันนะก็อยู่ที่อาวาเรสเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังใช้ซูเช็คทั้งเกมก่อนแต่วอร์ดเพลานี่แน่นอนจริงครับก็แอสซิสต์ไปอีกด้วยชนะไป 2-1 นะครับบุกไปชนะลูตันทาวน์ที่เล่นในเคนเนเวิร์ธโรดเป็นนัดแรกครับนะครับดูมุมกล้องเนี่ยเหมือนดูฟุตบอลถ้วยใช่ไหมเหมือนดูฟุตบอลถ้วยที่ไปเตะสนามเล็กๆอ่ะก็จะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าสนามมันติดตั้งกล้องคงมุมมองอยากจะดูยากหน่อยนะครับเขาก็ถือว่าตามมาตรฐานพรีเมียร์ลีกนะครับนัดแรกแฟนเต็มสนามเนี่ยหมื่นคนเดี๋ยวผมไปดูให้สนามเล็กที่สุดเมื่อวานมีเศษมานิดนึงพี่อ๊อดนั่นแหละ1802คนนะหมื่นไม่ถึงนิดไม่ถึง 11,000 น้อยกว่าสนามในไทยลีกแล้วอ่ะแล้วภาษาที่เราเรียกว่าเปิดบ้านเนี่ยใช่เลยนะเพราะสนามทางเข้าก็ต้องผ่านบ้านด้วยต้องไขกุญแจไหมฮะต้องผ่านบ้านคนนิดนึงก็เลยมาได้อารมณ์เปิดบ้านจริงๆนะครับเวสต์แฮมขึ้นไปนำแมนซิตี้ก่อนเพราะว่าชนะไปแล้วนะครับก็ต้องอยู่ที่วันนี้10แต้มนะชนะ3เสมอ1ส่วนวันนี้คู่แรกจามเนี่ยเอเวอร์ตันไปเยือนเชฟอยู่ก็เพราะว่าคู่ใหญ่มันเพียบเลยนะก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะชนะนัดแรกนะแต่เอเวอร์ตันก็เสริมมีเบโต้อะไรมาแล้วนี่ใช่ใชลงเล่นในบอลถ้วยแล้วนะครับยูโมเปนี่โดนย้ายไปอยู่ทีมอันดับดีกว่าด้วยซ้ำนะไม่ทราบโทมัสแฟรงค์ชอบไงนะครับดึงไปแล้วก็มีเชลซีเปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เห็นโคพาร์เมอร์เนี่ยซ้อมแล้วนะครับมีภาพการซ้อมของโคพาร์เมอร์เรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่แน่นะ
อาจจะจะประเดิมเลยใช่ไหมจะประเดิมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ชัดนะว่าเชลซีจะใช้ใครขวาเนี่ยสเตอร์ลิงแน่อย่างเกมที่แล้วเหมือนขยับเอ็นโซไปยืนขึ้นไปเล่นสูงด้วยซ้ำแล้วก็เอาไคเซโดยืนกลางก็แต่ในช่วงเวลาที่ต้องการตัวรุกจริงๆอ่ะมันก็อาจจะต้องเป็นทางเลือกว่าจะเป็นใครเพราะว่ามูดิกอาจจะยังไม่ดีพอประมาณนี้นะครับสตาร์ทเพราะว่าพักตัวผู้เล่นในเกมชนะวิมบัลดันอยู่แล้วนะในคาราบาวครับก็นิโคลัสแจ็กสันไรม์เซอร์ลิงไกเซโดพวกนี้น่าจะลงหมดแหละเอ็นโซประมาณนี้นะครับเจอกับฟอร์เรสต์ครับซึ่งยิงแมนยู2ลูกยิงแพ้เกมที่แล้วแล้วก็มาเล่นบอลถ้วยก็แพ้เบอร์ลี่ตกรอบไปก็พักตัวผู้เล่นเหมือนกันนะก็ดูแล้วก็คงเน้นในเกมลีกเนี่ยครับก็หายไปแล้ว1คนก็คือเบรนนันจอห์นสันนะฮะนี่กำลังจะอ่านชื่อพอดีไปซะแล้วไปซะแล้วก็เหลือแค่ใครอ่ะกิปไว้อ่ะเหมือนกันกิปก็น่าจะให้อีลังกาสตาร์เลยมั้ยก็ได้เพราะตำแหน่งเลยด้านซ้ายอ่ะใช่ครับแล้วก็มีอโวนิยี่ไงอโวนิยี่เป็นสนาซึ่งยิงมา7นัดติดเออ7นัดติดผมว่าอยู่ไม่นานนะฟอร์เรสต์เนี่ยดูแล้วมามั้ยพี่วุฒิเชลซีต้องมาแล้วนะควรจะนะเล่นฟอร์เรสต์ก็ยังจะหาเกมนักบ้านอยู่มั้งนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยซึ่งได้จอห์นสันไปแล้วจะประเดิมไปกดดันทางคูรูเซฟสกี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับใช่ใช่แต่ว่าคูรูเซฟสกี้ก็เพิ่งยิงได้นี่ใช่ไหมลีกช้อยหนึ่งอาจจะเอาซอนไปเล่นหน้าเปล่าเพราะว่าริชาร์ดซอนก็โดนวิจารณ์เยอะผมว่าก็น่าสนใจนะก็เป็นไปได้คือกดดันทั้งหมดอะกดดันริชาร์ดซอนด้วยนะครับครับก็จะไปเยือนเบอร์ลี่นะโอ้โหเบอร์ลี่นี่แพ้รวดมา2นัดแล้วแล้วอย่าลืมว่าสเปอร์นี่เพิ่งแพ้จุดโทษฟูลแลมนะพี่อดตกรอบในคาราบาวครับก็ไม่เน้นเท่าไหร่เซ็งไปเลยทางพี่แอนช์เนี่ยนะครับส่วนเบอร์ลี่ก็แม่ตัวก็นะซันเดอร์เบอร์เก้ก็ตัวที่มาเนี่ยยังไม่ได้ยิงนะทางเซกี้อัมดูนี่นะซูน่าจากบาเซิลอ่ะใช่ก็เป็นตัวหลักรู้สึกจะมีฟอสเตอร์แหละที่ทำประตูเกมที่แล้วฟอสเตอร์เพิ่งเล่นมา2เกมด้วยนะครับเบอร์ลี่ก็เดี๋ยวดูคืนนี้นะครับแมนซิตี้อ่ะก็มีมาเทียสนูนเยสแต่ยังไม่เห็นภาพซ้อมนะมีแต่ภาพเปิดตัวอยู่นะครับก็เหมือนมาแทนเดอบรอยน์เนี่ยนะครับถ้าดูตำแหน่งนะครับก็คือเดอบรอยน์พักยาวก็ไปดึงนูนเยส50ล้านกว่าปอนด์ใช่ไหมเอาจนได้มาจนได้ด้านขวานี่มีทั้งเขามีทั้งใครนะที่มาก่อนเอาเลยลืมเลยเดี๋ยวผมลืมไปด้วยที่มาแทนเดยัตมาเลสไปก่อนหน้านี้นะครับก็วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมที่เขี่ยโอ้โหเสมออาร์เซนอลก่อนด้วยนะก่อนหน้านี้เล่น10คนเสมออาร์เซนอลได้แล้วก็เขี่ยสเปอร์ตกรอบอีกต่างหากแต่ว่าซิตี้นัดที่แล้วถึงจะชนะหนืดๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าได้พักมาเต็มสัปดาห์นะไปรับรางวัลกันมานะครับพวกฮาลันแล้วก็ทีมยอดเยี่ยมทั้งหลายเนี่ยโรดรีจอห์นสโตนอะไรพวกนี้นะครับก็เล่นในบ้านด้วยฮะโอเคโดกูเออเจมี่โดกูที่มาแทนมาเรสนี่แหละทำไมต้องจัด2คนที่มันลืมใช้อินเทอร์เน็ตช่วยโดกูนี่ก็ซัดไป55ล้านปอนด์นะคือราคาพอๆกับนูเนสเลยนะพอๆต่างกันประมาณแค่2ล้านหน่อยนิดหน่อยนี่ถ้านับกวาดิโอนเข้าไปอีกก็ไม่เบานะก็เกิน2น่าจะประมาณ2ล้านปอนด์77อ่ะพี่โคโควาชิตอีก30 200อ่ะทะลุ200อ่ะใช้เกิน200แต่ว่าสไตล์เป๊ปก็อย่างนี้อยู่แล้วนะฮะครับไม่ต้องเยอะซื้อไม่มากแต่ว่าเน้นๆๆเอาคุณภาพเป็นหลักก็เดี๋ยวดูคืนนี้ 20:00 นนะเจอฟูลแลมน่าจะได้เปรียบใช่ครับประมาณนั้นครับส่วนบุนเดสลีกาเยอรมนีเมื่อคืนดอร์ทมุนด์ก็ยังไม่ฟื้นนะฮะไบรตันนิวคาสเซิลมีด้วยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวว่ากันเพราะว่าก็น่าดูนะเสียเหลี่ยมมาทั้งคู่เสียเหลี่ยมทั้งคู่นัดที่แล้วก็จะเตะ 20:30 นะครับประมาณนี้ไบรตันได้อันซูฟาตีมาด้วยนี่อันซูฟาตีใช่จะได้ลงหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ลงอยู่นะในทีมบาร์เซโลนาถึงจะหลุดไปสำรองแล้วก็ตามนะครับเจอเจ้าหนูอะไรนะลามินยามาลไปแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าจะเมาหมัดหรือเปล่านะไบรตันเนี่ยแน่โดนเวสต์แฮมส่วนนิวคาสเซิลนี่ไม่น่าเชื่อนะ2นัดติดเลยเกมแรกเนี่ยถล่มวิลล่าเนี่ยใครก็บอกมาฮะสุดท้ายมาแพ้2เกมติดนะนิวคาสเซิลเนี่ยนั่นน่ะสิก็สูสีคู่นี้นะครับ 20:30 นนะครับกูดึกบุนเดสลีก้าเมื่อคืนดอร์ทมุนด์แม่คว่ำเลยอะตกใจกับการจับฉลากประกบโอ้ยสายหรือเปล่าไม่ทราบคือไปเอามาได้ยังไงอะโถ3กับโถ4นั่นแข็งสุดแล้วนะดันมาอยู่กลุ่มนี้ใครมานะเปแอเชคือโถ1ไม่แปลกไงพี่วัดมันใครก็ได้แต่โถ3นี่คือมิลานโถ4นิวคาสเซิลไงนิวคาสเซิลด้วยครบเลยนะครับเลยเสมอไฮเดนไฮไปซะงั้นอะครึ่งแรกนำ15นาทีนำ 2-0 นะครับใช่ครับใครๆก็มองว่าน่าจะไกลกลายเป็นโดนตีเสมอ 2-2 เสียหายเหมือนกันวันนี้คู่เอกเลยครับนะครับบาเยิร์นมิวนิกโอ้โหอันนี้เจอคริปโตไนท์นะครับ
ที่เขาว่ากันว่าสีเขียวของกลาดบัคเนี่ยคือคริปโตไนท์ของบาเยิร์นเพราะว่าเจอหลังๆไม่ชนะไม่ชนะเลยใช่5นัดแล้วมั้งคือผมก็ยังแปลกใจนะว่ากลาดบัคแต่ว่าแค่ไหนอะโอ้โหปีนี้สตาร์ทไม่ดีนะครับเจราร์โดเซวาเน่นี่แหละที่ไปทำยังบอยซ์แล้วประสบความสำเร็จใช่ไหมแต่ว่าครั้งสุดท้ายได้คุมในบุนเดสลีกาก็คือเลเวอร์คูเซนที่ก็ล้มเหลวแล้วก็โดนเลเวอร์คูเซนเนี่ยมาถล่มทั้ง 3-0 นัดที่แล้วเรียกว่า2นัดโดนยิงไป7ลูกเละเลยเกมรับรู้สึกนิโก้เอเวดี้อ่ะมันไม่ยอมเล่นนะครับน่าจะย้ายอ่ะนะครับแล้วหน้าก็หายไปหมดเลยอ่ะมากุสตูรามใช่แล้วตูรามไปอินเตอร์เล่นดีด้วยใช่ก็เหลือแค่อเล็กซานเดรียใช่ๆแล้วก็ไปเอาตัวเช็คมาพี่โอ๊ตเจ้าโทมัสซาราชวันคาร่าชวันคาร่าก็ไม่เห็นยิงเลยนะยังไม่ยิง ส่วนบาเยิร์นเนี่ยก็ชนะ2นัดรวดนะครับนัดล่าสุดนี่ชนะอัลส์บวกมาโอ้โหแฮร์รี่เคน3ยังยิงไปเท่าไหร่ละแฮร์รี่เคน2นัดนัดที่แล้ววัน1แต่นัดแรกเนี่ยเดี๋ยวนะนัดแรกเคนยิงเคนก็ยิงลูกเดียวอ๋อ2ประตูนัดละ1นัดละ1ครับก็อาจจะยังไม่มีมูเซล่านะแต่ก็ใช้กานาบรีเล่นใช่ไหมนัดอ๋อขอไปพี่วัดนัดกับเอาบวก2 2ลูกนะน่าจะเป็น3ประตูแล้วเป็น3ละที่เด่นมากอัลฟองโซเดวิสนะครับก็เติมด้านซ้ายไปให้เคนยิงประตูมา2ครั้งละนะครับแอสซิสต์ให้เคนไปสวยๆมา2เกมเลยงั้นก็อาจจะล้างอาถรรพ์ได้นะผมว่าเพราะช่วงนี้ดูกลัดบักไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ถือถ้าจะเอาก็ต้องตอนนี้แหละก็ดูแล้วเคนก็น่าจะยิงต่อเนื่องเลยนะผมว่าเป็นไปได้ผมว่าตัวด้านข้างอ่ะมันป้อนได้เยอะไงคุณจะเอาใครต้องดวลกับใครอ่ะเจ้านั่นไงโกอิกาตุระอิตากุระอิตากุระใช่ไหมตัวเซนเตอร์ของกลัดบักครับเนี่ยใช้อิตากุระเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวกลางก็น่าจะไม่รอดตัวญี่ปุ่นมายืนนะใช่เขาเอาอิตากุระมายืนเป็นตัวกลางในระบบหลัง3นะประมาณนี้นะครับบุนเดสลีกาเกาโชไหมเกาโชเมื่อคืนโอ้โหมิลานตอนนี้มาดีจริงๆแม่แล้วต้องพูดถึงโรม่าเด้อต้องบอกว่าลูกากูรีบมาหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่ามิลานนี่ชนะ3นัดรวดใช่หลังจากบุกไปชนะโรม่า 2-1 ใช่ไหมครับก็คนเรียกจุดโทษนี่คือลอฟสเตอร์ชีกใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ชิลูก็ยิงยิงเข้าไปแล้วลูก2ก็ราฟาเอลเลอาและขนาดโทมูริไปโดนใบแดงนะใช่ครับเหลือ10คนด้วยซ้ำแล้วก็จัดการเปลี่ยนลูกากูลงมาในที70ครับแทนเอลชาราวีนะครับแต่ว่าไล่ไม่ทันนะไล่ไม่ทันสปินาโซล่ามาตีไข่แตกทดเจ็บโอ้โหมิลานนี่9แต้มโรม่าแต้มเดียวครับโรม่า3นัดมีแต้มเดียวหนักเลยโรม่าพอกับลาซิโอเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยเซเรียอามีคู่ไหนเอานาโปลีไหมทันไหมตอนนี้เอาตี 1:45 เอาสั้นๆนาโปลีกับลาซิโอแล้วกันให้เครดิตแชมป์เก่าหน่อยก็อย่างที่บอกคือลาซิโอเนี่ยหนักกว่าโรม่ายังไม่มีแต้มเลยนะครับแพ้รวดใช่ไหม2นัดก่อนหน้านี้นะครับทางที่ยังมีอิโมบิเล่มีฟิลิปเป้อันเดอร์สันอะไรอยู่นะนัดที่แล้วขาบ้านให้เจนัวเลยนะใช่ครับส่วนนาโปลีเนี่ยมาตรฐานยังสูงนะครับชนะ2นัดรวดเกมที่แล้วก็ชนะซาซูโร่มา2-0เจ้าคีชากลับมาตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วมั้งใช่ครับมาที่แล้วก็แทบจะชุดเดิมทั้งหมดเพราะโอซิเมนไม่ย้ายนี่คีชานัดที่แล้วสำรองแต่ว่าน่าจะเรียกความฟิตแหละก็มีโอซิเมนมีโปติลโปลิตาโนลาสปาโดรีอะไรพวกนี้ราบอตก้าเนี่ยผมบอกเลยโรบอตก้าเนี่ยโอ้ก็ไม่มีใครดึงไปนะยังอยู่นะผมว่าเงียบไปทั้งนั้นที่เก่งมากวันเทซุสก็เล่นแทนคิมินแจนะครับประมาณนี้ครับกุนซือก็เป็นรูดิกาเซียรับหน้าที่แทนสปาเลตตินะครับครับก็น่าจะเหนือกว่าแหละนะครับสำหรับลาอานาโปลีนะครับครับส่วนลาลิก้าสเปนเมื่อคืนมี2คู่ก็ไม่ค่อยน่าสนใจโอ้บางทีมก็ยังไม่ฟื้นเลยนะเบียร์ระยองเงี้ยใช่ไหมบุกไปแพ้คาดิสมา 1-3 เกมที่แล้วนี่ยิงกับบาซ่าพลิกไปพลิกมานะแพ้ 3-4 ไงได้นำด้วยแหละใช่ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะได้นำ 3-2 แล้วสุดท้ายแพ้นี่ก็ทีมของกีเกสเซเตียนแพ้อีกแล้วนะครับแพ้อีกแล้วนะครับ 1-3 ไม่ค่อยดีคล้ายๆเซบียาอะไรพวกนี้ที่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับทางที่อันดับ5นะซีซั่นที่แล้ววันนี้ก็จะมีเรอัลมาดริดเอามาดริดทีมเดียวแล้วกันครับ 15:00 จะเจอเกตาเฟ่เป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองหลวงโอ้โหมีดาร์บี้แมตช์ต่อเนื่องนะเพราะสัปดาห์ที่แล้วมีรายโยกับแอตมาดริดโอ้ยที่7ลูกอะฮะขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดไปเลยมาดริดชั่วโมงนี้นะพี่วันนะคือเอาไม่ได้ก็เอาจนได้อ่ะอย่างเกมที่แล้วกับเซลตาบทไปบทมาก็เอาจนได้ก็พี่จูดเนี่ยนะจูด
ล้วโคเซลูนิแอซิดด้วยนะใช่ครับผมว่า3ประสานแหละผมว่าตอนนี้เล็ดสนุกนะครับอันเช่ก็ ผมว่าดันกลางมันมีตัวสดตัวเก่าไงแล้วแต่คุณจะบาลานซ์เลยก็ตอนนี้วินิซิอุสจูเนียร์เจ็บไปแล้วไงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าจะจัดยังไงก็น่าจะใช้โคเซลูมาเล่นกับโรดริโก้นะเพราะว่าก็เล่นได้ดีอยู่แล้วประมาณนี้ครับตรงตำแหน่งเปิดบ้านเจอเคตาเฟ่ครับซึ่งก็เพิ่งชนะอาราเบสมาได้นะครับเกมที่แล้วนะใช่ครับว่ามาก็เป็นรองมั้งเล่นสู้ไม่ได้หรอกในบ้านของเรอัลมาดริดด้วยครับก็ไม่น่าพลาด3แต้มนะครับตอนนี้เนี่ยชนะรวดก็จะเป็น12ไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นทีมเดียวที่ชนะรวดอยู่จาก3นัดแรกจาก3นัดแรกพี่จู๊ดก็น่าจะเป็นดาวซันโวอยู่นะครับล่าสุดตอนนี้เป็นจู๊ดเบล4ประตู4ประตูนะวันนี้นี่กองหน้าป่ะเนี่ยนั่นน่ะสิลูกหม่งซะ2ด้วยพูดตรงๆนะนานๆทีนักเตะอังกฤษไปแล้วก็ไปแบกขนาดนี้ไม่เห็นนานนะอ่ะส่วนลิกเอิงนะครับเมื่อคืนหมักเซได้แค่เสมอนะบุกไปเสมอน้อง 1-1 ทั้งที่น้องเนี่ยโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่9เหลือ10คนไล่ตีเสมอได้อ่ะอิสมาอิลาซายิงก่อนเนี่ยนะโดนแล้วก็น้องเหลือ10แล้วก็มุตาฟาโมเมตกองหน้าทีมชาติอียิปต์ตีเสมอหลังจากนั้นหมักเซเจาะไม่ได้น้องนี่มีโอบามิยังนะครับใช่ใช่ใช่เล่นด้วยยังไปเล่นด้วยนะครับครับเสมอเป็น 1-1 ส่วนวันนี้ก็ใหญ่สุดอาจจะเป็นโมโนโกร้องก็ข้ามแล้วกันนะข้ามแล้วกันอ่ะพี่อ๊ดเชิญช่วงท้ายเลยอ๋อ US Open เหรอฮะอ่ะสักหน่อยก็เมื่อวานถ้าหญิงเดี่ยวนี่ก็อีกาชิออนเทคก็ยังไม่พลาดนะอันนี้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดบอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดนะครับก็คือจูวานน่ะที่เป็นสโลวีเนียจะดูเพื่อนรักทำได้ลงคอนะฮะ6-0 6-1ไม่ทราบว่าจะเลิกครบหรือเปล่าอันนี้พูดเล่นนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปกินข้าวเหมือนเดิมแต่ว่าบอกสนิทสุดแล้วในทัวร์เนี่ยผมขอเซลล์ทัวร์ได้ไหมตีกัน50นาทีเนี่ยนั่งทานข้าวน่าจะมากกว่าไม่ใช่ว่ายูวานอ่อยให้นะผมแบบสู้ไม่ได้จริงนะครับแล้วก็ยินดีกับคาร์โลไลน์วอสนิกี้ด้วยนะครับว่าโหหลังจากชนะเพตตาควิโตวาได้นะเมื่อเช้าก็ชนะเจนเบรดี้ได้อีก2-1เซตเข้ารอบ16คนไปแล้วสุดแม่ลูก2นะครับอดีตรองแชมป์แล้วโอ้โหควอเตอร์นั้นสุดมันนะครับต้องไปตัดกับโคโคกอล์ฟแล้วสายบนก็ยังมีชิออนเทคเจอกับออสตาเปนโกอีกต้องถือว่าควอเตอร์นี้เนี่ยน่าจะมันแล้วกอล์ฟเนี่ยครั้งสุดท้ายชนะชิออนเทคได้ด้วยนะครับถ้าจำกันได้มันก็เดี๋ยววันนี้ดูอีกสายหนึ่งกันละกันส่วนฝ่ายชายเมื่อเช้านูวัคโจโควิชก็ทำเสียวไส้ไปหน่อยนะฮะโดนกันสองโดนลาสโลเชเร่เนี่ยกดไป2เซตก่อนแต่ว่าพอตั้งหลักได้ครับก็คืนฟอร์มมาอีก3เซตเนี่ยเสียแค่5เกมเท่านั้นเองก็ดูสินี่เล่นเหมือนคนอายุ20ถึงบอกว่าเวลามาเล่น3ใน5เนี่ยไม่กลัวใครตายยากนะคือกลายเป็นเก๋าอ่ะต้องประเภทว่ายืนระยะเหมือนกับที่เห็นอัลคาราชนะตอนวิมเบิลดันน่ะนะครับต้องยื้อไปจนถึงช่วงท้ายได้จริงคือผมไม่เห็นอย่างงี้กับ FedEx นะพี่อ๊ดตอน FedEx ในวัยเนี้ยพอยืนระยะเนี่ยไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วชัดเจนแต่ว่าโนเล่เนี่ยโอ้โหซ้อมยังไงเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าแล้วยังไงก็จะเป็นมือหนึ่งโลกแน่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้มาแข่งคิดคะแนนยังไงก็แซงอัลคาราสแน่ทุกแต้มเข้ากระเป๋าอัลคาราสนี่ป้องกันอย่างเดียวป้องกันแชมป์อย่างเดียวได้แค่เท่าทุนก็เข้ารอบไปได้มันก็อารมณ์เหมือนอ่ะแต่ว่าตอนนี้โอ้นี่ไวเลยนะไม่ทันแล้วไม่ทันก็ประมาณนี้นะครับบอกว่าถ้าทอฟฟี่ไม่ชนะอาจูเหม่งใจขอบคุณอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เคารพธงชาติช่วงหน้าซอกไลรีพอร์ตนะครับพี่วัดผมเจตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเติมบางจากครบทุก900บาทรับฟรีน้ำดื่ม 1.5 ลิตร1ขวดณปั๊มที่ร่วมรายการ 1-30 กันยายน 66รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมืองยางที่เหมาะกับรถกระบะยกสูง PPV SUV และ MPV เปลี่ยนเลยยางดันหลอดแกรนเทค PT5 ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99activeradio.mcord.net แอปพลิเคชัน Android และ iOS Search Active Radio ฟังครบจบที่เดียวเวลา18 นาฬิกาประเทศไทยรวมประเทศ